ี้เราจะมาทำไอติมมะม่วงกันนะคะอันนี้คือเป็นมะม่วงแช่แข็งนะคะที่เขาส่งออกนอกค่ะพอดีพี่ข้างบ้านให้มาเป็นแพ็คใหญ่ใช่ไหมคะเดี๋ยวพี่ก็จะเอามาตัดนะคะให้เป็นลูกเต๋าชิ้นเล็กๆเวลาเราปั่นมันจะได้ง่ายๆหน่อยเนาะถ้าไม่มีแบบนี้นะคะก็ใช้เป็นมะม่วงสุกนะคะแล้วคว้านเอาแต่เนื้อมานะคะแล้วก็เอามาหั่นเป็นลูกเต๋าตอนนี้ก็ได้แล้วนะคะนี่พี่ก็จะนี่ทำเป็นลูกเล็กๆไว้อย่างนี้นะคะจะได้ปั่นได้ง่ายๆนะคะทีนี้กว่าเราจะหั่นให้เป็นลูกเต๋าแบบนี้เสร็จเนาะมันก็เริ่มละลายแล้วเพราะฉะนั้นพี่จะเอาไปแช่แข็งก่อนนะคะพอให้มันแข็งกว่านี้หน่อยแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอามาปั่นกันค่ะตอนนี้เราก็จะมาลงมือทำกันเลยนะคะเพราะว่ามะม่วงก็เซ็ตตัวแข็งตัวดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมะม่วงใส่ลงไปนะคะก่อนรอบนึงนะคะก็ใส่นมสดลงไปไม่ต้องเยอะนะคะพอให้มันหนึบๆเนาะลงไปปั่นก่อนถ้าเกิดสมมติว่าดูนมมันเยอะไปเดี๋ยวเราก็ค่อยเติมมะม่วงลงไปนะคะแล้วพี่ก็จะใส่น้ำตาลซองนะคะพี่กินหวานจริงๆตัวมะม่วงก็หวานแล้วนะแต่ว่าพี่เป็นคนกินหวานแต่ก็ใช้น้ำตาลแบบว่าเบาหวานสองซองใส่ไปก่อนเอาช้อนมาคนนะคะเพราะว่ามันเริ่มหนึบแล้วนี่พี่ก็จะใส่มะม่วงเพิ่มแล้วแล้วก็เติมนมเพิ่มเพราะว่าพอมันบดละเอียดแล้วมันก็จะมีที่ว่างอ่ะนะนะคะนมไม่ต้องใส่เยอะนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเหลวเพราะว่าเวลาเราตีเนี่ยเราต้องให้มันหนืดๆ นะคะเพราะฉะนั้นอย่าใส่นมเยอะนะเราก็ต้องคอยเปิดดูเรื่อยๆนะคะว่ามันหนืดดีแล้วหรือยังนะถ้ามันไม่หนืดนะคะก็ใส่มะม่วงลงไปเพิ่มแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ตีใหม่ปั่นใหม่นะเนื้อเนียนมากดูเนียนหนืดเลยเดี๋ยวพี่จะตีอีกสักหน่อยให้เนียนกันนิดนึงแล้วเดี๋ยวก็จะใส่กล่องเก็บไว้นะคะโอเคเดี๋ยวก็จะใส่กล่องแช่ฟรีซเก็บไว้พอแล้วโอ้ยเนียนกิ๊บเนียนมากก็จะใส่กล่องเก็บไว้เห็นไหมฮะเนียนมากว้าวเนียนทั้งหนึ่งฟิตไว้แล้วก็เสร็จแล้วก็เอาเข้าช่องฟิตปกตินะคะโอเคเดี๋ยวลองมากินจากที่มันปั่นแล้วมันติดอยู่ในโถนี่ขนาดมันยังไม่ได้แช่แข็งนะเนี่ยอร่อยมากทำกินเองมันไ
่หวานด้วยอ่ะมันหอมเนี่ยที่ติดอยู่ในเครื่องปั่นมาชิมมันไม่แข็งหวานกำลังดีอร่อยมาก ลองทำดูนะแบบง่ายๆพี่เป็นคนทำอะไรไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยเป็นน่ะก็เลยทำอะไรไม่ค่อยแบบง่ายๆกินได้อะไรอย่างเงี้ยแต่อร่อยนะอร่อยมากไอติมเซตตัวแข็งแล้วนะคะเดี๋ยวมาตักกันดูราดด้วยนมสดแล้วก็ใส่ท็อปปิ้งว้าวอร่อยคักหลายอร่อยคักแน่กินกับเค้กกล้วยหอมก็อร่อย Okay. Yeah.